ธีรพลสุดร้อนแรงผงาดแชมป์สเตจ3เซหมึกแจกอัดฉีดไม่อั้นรางวัลละ 30,000 ธีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลระเบิดฟอร์มร้อนแรงคว้าแชมป์สเตจที่3ในศึก2ล้อทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ขึ้นเป็นผู้นำเวลารวมได้สวมเสื้อเหลืองพร้อมคว้ารางวัลนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนได้เสื้อม่วงและคว้ารางวัลเจ้าภูเขาได้เสื้อลายจุดไปครองรวมทั้งหมด3ตัวส่วนตุนทรโสสลามนักปั่นทีมชาติไทยสู้สุดหัวใจได้รางวัลนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจที่3ด้านเซมึกใจดีอัดฉีดให้นักปั่นไทยไม่อั้นรางวัลละ 30,000 บาทการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่1ถึง10เมษายนเส้นทางในจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์และเพชรบูรณ์ระยะทางรวม 1,242.50 กิโลเมตรสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันสเตจที่3เมื่อวันที่3เมษายนที่หน้าวัดมหาธาตุภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับเกียรติจากนายสุชาติทีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนายอนุชาพัฒน์สถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายสุรศักดิ์วงตั้งนายอำเภอพิชัยผู้แทนนายสิริวัฒน์บุปผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมในพิธีนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวนาตยาภูศรีผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนายศพธนาอันประเสริฐผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานสุโขทัยนางสาวพรพิมลกันเนียมผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยนางสาวสุพรรัตน์วัฒนดำรงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมในพิธีโดยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ไทย PBS และช่อง YouTubeไทย PBS มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 330,000 วิวด้านการแข่งขันสเตจที่3เส้นทางจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยผ่านอำเภอกงไกรลาดผ่านอำเภอวังทองเข้าเส้นชัยที่บ้านรักไทยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกระยะทาง 128.30 กิโลเมตรเกมในช่วงแรกนักปั่นต่างเกาะกลุ่มกันมาผลัดกันหนีผลัดกันลากเข้าสู่20กิโลเมตรสุดท้ายนายตุนทรโสสลามนักปั่นทีมชาติไทยหนีนำเดี่ยวออกมาพอถึงช่วง5กิโลเมตรสุดท้ายเป็นทางขึ้นเขาสูงชันก็โดนกลุ่มใหญ่ไล่ทันนักปั่นหลายคนปั่นขึ้นไม่ไหวถึงกับต้องเดินจูงรถแทนแต่มะตูมพันจ่าอากาศเอกธีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลหนีคู่ขึ้นมาพร้อมกับเอ็ดเน่ฟานแองเจเลนนักปั่นเยอรมนีจากทีมรู้ใจอินชัวเรนต์แต่เมื่อถึงช่วง100เมตรสุดท้ายธีรพลสปรินต์หนีเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์สเตจที่3ไปครองด้วยเวลา 3.11 ชั่วโมงส่วนเอ็ดเน่ฟานแองเจเลนได้อันดับ2เวลาวันที่3พฤศจิกายน14ชั่วโมงอันดับ3เฟรม10ตรีกองประจำการธนาคารชัยยาสมบัติจากทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลเวลาวันที่3พฤศจิกายน23ชั่วโมงด้านรางวัลเจ้าความเร็วหรืออินเตอร์มีเดียตสปรินต์จุดที่1อีส1และจุดที่2 IS 2เป็นของเจ๋อเยกีนักปั่นทีมตรังกานูไซคลิ่งจากมาเลเซียโดยมีตุนทรโสสลามได้อันดับ2ในจุดที่2 IS 2
นอกจากนั้นตุลธรยังได้รับรางวัลนักกีฬาบู๊ยอดเยี่ยมประจำสเตจที่3ด้วยฟอร์มการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและสู้อย่างสุดหัวใจตำแหน่งผู้นำเวลารวมเปลี่ยนมือเป็นของพันจ่าอากาศเอกธีรพลชาวเชียงขวางเวลา 10.50.45 ชั่วโมงได้เสื้อเหลืองไปครองที่2เอ็ดเน่ฟานแองเจเลนตามหลังธีรพล6วินาทีโดยมี10ตรีกองประจำการธนาคารชัยยาสมบัติรั้งอันดับ3ตามหลังธีรพล17วินาทีขณะที่รางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วเป็นของลูคัสคาสเตนเซนนักปั่นชาวเยอรมนีจากทีมรู้ใจอินชัวเรนซ์มี29คะแนนได้สวมเสื้อเขียวส่วนรางวัลนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนก็ตกเป็นของมาตูมธีรพลได้สวมเสื้อม่วงนอกจากนี้ธีรพลยังคว้ารางวัลเจ้าภูเขา KOM ได้สวมเสื้อลายจุดอีก1ตัวรวมเป็น3ตัวทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานได้มอบเงินอัดฉีดให้แก่นักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลและทีมชาติไทยที่ได้รับรางวัลต่างๆรางวัลละ 30,000 บาทส่วนเวลารวมประเภททีมประจำสเตจที่3เป็นของทีมรู้ใจอินชัวเรนซ์พร้อมทั้งครองเวลารวมประเภททีมด้วยเวลา 32.34.12 ชั่วโมงโดยมีทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลรั้งอันดับ2ซึ่งตามหลังอยู่4วินาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเปิดเผยว่าหลังจบการแข่งขันสเตจที่2ตนได้ไปพบนักกีฬาเพื่อให้กำลังใจและประกาศอัดฉีดพร้อมบอกกับสตาฟโค้ชและนักกีฬาว่าอย่าประมาทเพราะการแข่งขันจักรยานทางไกลเราต้องพยายามคว้าแชมป์ให้ได้ทุกวันเนื่องจากมีผลเรื่องคะแนนและการคว้ารางวัลผู้นำเวลารวมด้วยถ้ามีโอกาสต้องกวาดรางวัลมาให้หมดเราแข่งขันในเมืองไทยทีมไทยก็ต้องมีผลงานที่ดีหลังจากนี้เรายังเหลืออีก3สเตจตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วสำหรับทีมรู้ใจอินชัวเรนซ์เขามีตัวขึ้นเขาไม่กี่คนแต่ของเรามีตัวขึ้นเขาหลายคนจนกระทั่งธีรพลคว้าแชมป์สเตจและเจ้าภูเขามาครองรวมทั้งขึ้นเป็นผู้นำเวลารวมได้สำเร็จการแข่งขันในสเตจที่4ผมได้บอกโค้ชว่าให้สู้อย่างเต็มที่เรามาแข่งขันในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราต้องสวมหัวใจนักสู้และต้องวางแผนให้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนต้องเตรียมการให้พร้อมเงินอัดฉีดก็ต้องเตรียมให้ถึงขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยส่งกำลังใจมาเชียร์นักปั่นไทยในอีก3สเตจที่เหลือรวมทั้งการแข่งขันประเภททีมหญิงรวม3วันขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่2ข้างทางออกมาให้กำลังใจนักปั่นไทยส่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ชมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งเกมการแข่งสนุกทุกวันสู้กันอย่างสุดหัวใจทุกวันพลเอกเดชากล่าวส่วนพันจ่าอากาศเอกธีรพลชาวเชียงขวางกล่าวว่าวันนี้ดีใจมากที่คว้าแชมป์สเตจมาครองสำเร็จต้องขอขอบคุณท่านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมที่มาให้กำลังใจให้พวกเราและมอบเงินอัดฉีดให้ที่ผ่านมาพวกเราทำกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่เมื่อท่านนายกได้ให้กำลังใจและชี้ข้อบกพร่องให้เราแก้ไขพวกเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดก่อนหน้านี้สตาฟโค้ชได้พามาดูเส้นทางและฝึกซ้อมกับเส้นทางแข่งขันจริงซึ่งพวกเรามองว่าเหมาะกับความถนัดของพวกเราอยู่แล้วเนื่องจากทีมเราปั่นขึ้นเขาได้หลายคนเส้นทางขึ้นก็ไม่ยาวมากนักสามารถต่อสู้กับฝรั่งได้อย่างแน่นอนส่วนสเตจที่4เป็นทางขึ้นเขาเยอะแต่ระยะทางค่อนข้างไกลต้องปั่นอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อเหลืองและเสื้อม่วงหลุดมือด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์โค
ผู้จัดการทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลกล่าวว่าการแข่งขันแต่ละสเตจมีความแตกต่างกันซึ่งใน2วันแรกเราเซฟตัวที่ถนัดขึ้นเขาเอาไว้พอมาสเตจที่3เป็นทางขึ้นเขาก่อนเข้าเส้นชัยธีรพลก็สามารถทำได้ดีเพราะเราเก็บพลังเพื่อมาระเบิดบนเขาโดยเฉพาะส่วนทีมงานช่างก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับการปั่นขึ้นเขามาพร้อมแผนที่วางเอาไว้ก็คือธีรพลเคยปั่นขึ้นได้ในเวลา11นาทีกว่าคนที่จะทำเวลาได้ต่ำกว่านี้เป็นเฉพาะนักปั่นระดับโปรทัวร์เท่านั้นซึ่งธีรพลก็ทำได้ตามเป้าหมายอย่างไรก็ตามนักปั่นที่มาร่วมแข่งขันก็เป็นทีมระดับโปรเช่นกันอย่างทีมรู้ใจอินชัวเรนก็ใช้นักกีฬาต่างชาติทั้งหมดขณะที่ทีมของเราใช้นักกีฬาไทยล้วนๆซึ่งปลูกฝังกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนมาทุกวันนี้ของขอของคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ให้กำลังใจนักปั่นไทยพวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าแชมป์มาฝากพี่น้องชาวไทยให้ได้สำหรับพิธีมอบรางวัลที่สนามโรงเรียนรับไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ได้รับเกียรติจากนายนิสิตสวัสดิเทพปลัดจังหวัดพิษณุโลกนายวรวเรศพงษ์สบุตรป้องกันจังหวัดพิษณุโลกนางปาริสาปานพรมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกพันตำรวจเอกพานุวัฒน์ภูจอมเพชรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเนินมะปรางนางอุบลรัตน์ศิลตระกูลพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนางจุราพรชุนหกิจปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารงานปกครองอำเภอเนินมะปรางนางสาวคณิตการทิติกาบุญญานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสเตจที่4วันที่4เมษายนได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทกิติศักดิ์ดุรงควิบลูนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นประธานในพิธีเริ่มเวลา8นาฬิกาเส้นทางจากพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านอำเภอวังทองผ่านวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเข้าเส้นชัยที่พุทธอุทยานเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทาง 155.90 กิโลเมตร ย้อนโพสต์ตักสิริพรปริตแตกคนยืมเงินไม่คืนฟาดอย่าให้พูดว่าใครเปิดโพสต์ตักสิริพรปรีดแตกฟาดคนชอบยืมเงินนุ้ยเชิญยิ้มไม่คืนฟาดถ้าไม่ฟังงานนี้มีประจานชาวเน็ตอ่านแล้วสะดุ้งรู้เลยสื่อถึงใครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เข้าใจหัวอกคนที่ถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนสำหรับนักร้องสาวเสียงดีตักสิริพรหลังเจ้าตัวโพสต์ให้กำลังใจเจ้าของร้านเครื่องเสียงที่เข้าแจ้งความเอาผิดกับตลกชื่อดังที่กำลังตกเป็นข่าวดังอ่านต่อกรรมนั้นสนองตักสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกระบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีอย่างไรก็ดีหากย้อนไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ตักสิริพรก็เคยประสบปัญหาคนรู้จักยืมเงินสามีนุ้ยเชิญยิ้มแต่เมื่อได้ไปแล้วก็เงียบหายไม่นำมาคืนทำเอาเธอไม่ขอทนออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าประกาศนะจ๊ะใครที่ชอบโทรมายืมเงินเมทายืมแล้วไม่คืนต่อไปนี้กูประกาศเลยนะห้ามโทรมายืมอีกนะไม่ว่าใครทั้งนั้นห้ามเลยนะยืมแล้วไม่คืนกูไม่ได้ผลิตแบงก์เองนะกูสองคนทำงานค่ะต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้เงินจะมาขอยืมกันฟรีๆมันเห็นแก่ตัวไปไหมไม่กลัวบาปเลยใช่ปะนี่กูโมหนะเพราะหลายครั้งแล้วและไม่เคยได้คืนและกูรู้ด้วยว่าใครอย่าให้มีอีกนะไม่งั้นกูประจานนี่ผัวขอร้องไม่ให้พูดแต่กูจะพูดเพราะกูไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบคนขี้เกียจผัวไม่ให้พิมพ์แต่กูจะพิมพ์อยากได้เงินต้องทำงานค่ะทำงานตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่ามักง่ายย้ำกูรู้นะว่ามีใครบ้างอย่าให้กูพูดนะและอย่าให้มีอีกนะไม่เพียงแค่นั้นยังโพสต์อีกว่า
เงินไม่ได้ทำให้คุณเปลี่ยนแต่เงินมันจะทำให้คุณเผยธาตุแท้ของคุณออกมาต่างหากพี่เข้าใจว่าเงินคือปัจจัยสำคัญในชีวิตแต่ก็ยังมีอย่างอื่นที่สำคัญพอๆกับเงินนั่นคือจิตสำนึกเราทุกคนควรมีจิตสำนึกจะทำอะไรนึกสักนิดคิดสักหน่อยว่าการกระทำของเรามันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเราทุกคนบนโลกนี้ล้วนแล้วมีภาระทุกคนแล้วภาระที่คุณสร้างมานั้นมันจำเป็นไหมอันไหนไม่จำเป็นหามาเพิ่มเลยโควิดสอนพวกเราอย่างมากในการดำเนินชีวิตว่าอนาคตข้างหน้านั้นไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่รู้หรอกว่าหนทางข้างมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกบ้างบางอย่างเป็นเรื่องที่เราก็คิดไม่ถึงจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะท่ามกลางชาวเน็ตต่างขุดโพสต์นี้นำกลับมาอ่านอีกครั้งต่างชวนเอ๊ะหนักมากบางคนแห่โยงรู้เลยว่าหมายถึงใครงานนี้ข้อความดังกล่าวจะสื่อถึงใครนั้นคงต้องรอฟังจากปากของแม่ตั๊กต่อไป